มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนอีสานอีกแล้วสาวอุบลถูกรางวัลที่1กลายเป็นเศรษฐีใหม่ค่ะออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับผลสลากกินแบ่งรัฐบาลวันที่16กรกฎาคม2563รางวัลที่1นะคะเลขที่ออกก็คือ873286ค่ะเลขหน้า3ตัว2รางวัลนะคะออก510และ533ค่ะและเลขท้าย3ตัวนะคะออก682และ494ค่ะส่วนรางวัลเลขท้าย2ตัวนะคะออก53ค่ะล่าสุดนะคะจังหวัดอุบลได้เศรษฐีรายใหม่อีก1รายนะคะโดยทางเพจวารินชำราบบ้านเฮาอุบลราชธานีได้โพสต์ภาพของเศรษฐีรายใหม่พร้อมระบุข้อความเอาไว้ว่าสว่างวีระวงหนองแหวงยินดีกับแม่มุกดาด้วยครับเศรษฐีใหม่อุบลทางทีมงานเองก็ขอแสดงความยินดีกับเศรษฐีใหม่ในครั้งนี้ด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ